สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่นะครับซึ่งทางญี่ปุ่นจะมีการนำเสนอแผนการศึกษาในเดือนตุลาคม2564นี้รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่4ตุลาคม2564ที่ผ่านมานายพิเชษฐ์คุณาธามรักษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้เป็นประธานการประชุมหารือด้านเทคนิคของโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพเชียงใหม่ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนจากฝ่ายญี่ปุ่นนะครับโดยประเด็นการหารือประกอบไปด้วย3เรื่องได้แก่ข้อที่1ผลการดำเนินงานการประมาณการความต้องการเดินทางโดยฝ่ายญี่ปุ่นนะครับได้ดำเนินการศึกษาโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซึ่งแบบสำรวจความต้องการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงและข้อมูลปริมาณการของความต้องการเดินทางในการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพเชียงใหม่ข้อที่2การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือว่า TOD นะครับโดยฝ่ายญี่ปุ่นจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารรวมถึงการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าฟีดเดอร์ระหว่างประชาชนสู่ระบบรถไฟความเร็วสูงที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นของสถานีลพบุรีนะครับโดยจะใช้การออกแบบจากสถานีรถไฟชินคันเซ็นในประเทศญี่ปุ่นข้อที่3การพัฒนาภูมิภาครอบสถานีรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้นำเสนอกรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่สถานีชิจิโนเฮะกับสถานีโทวาดะนะครับซึ่งเป็นสถานีที่รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นวิ่งผ่านโดยบริเวณสถานีที่มีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่นห้างสรรพสินค้าลานจอดรถที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้นะครับฝ่ายญี่ปุ่นได้นำเสนอแผนการศึกษาในปี2564โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2564ซึ่งคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2565ทางนี้นะครับทางกรมการขนส่งทางรางได้ขอคำแนะนำทางฝ่ายญี่ปุ่นในการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งมรดกโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณสถานีเกียวโตซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดโทจิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี2537ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Art Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ